นมัสโธรัตนตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบนมัสการขอโอกาสท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกกลุ่มขอความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่ได้มาร่วมในการปฏิบัติธรรมทำบุญในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนนะโอกาสนี้ทุกกราบขอโอกาสคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ขออนุโมทนาครับคณะญาติโยมทุกท่านทุกคนวางมือลงซะใกล้จะ9โมงแล้วนะก็เป็นเวลาปกติในการทำบุญของทุกวันในการประพฤติในการปฏิบัติของพวกเราเวลาก็ผ่านไปหลายวันตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ก็เหลืออีกไม่กี่วัน22 23 24ก็ถือว่าพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ที่เอาประโยชน์ในการเป็นอยู่ในการปฏิบัติในพระศาสนาในชีวิตซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากการที่เราได้อยู่ที่ไหนหรือว่าการที่เราได้ทำอะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือประโยชน์นะประโยชน์ที่เราจะต้องรับผิดชอบไม่ประมาทเพื่อให้ได้ประโยชน์ประโยชน์ในเวลาที่เรามีเวลาเท่ากันแต่ว่าเราจะได้ประโยชน์เหมือนกันไหมเราอยู่ในเวลาที่เหมือนกันเท่ากันแต่เราอยู่ด้วยความประมาทในชีวิตของเราเป็นอย่างไรเราอยู่ในสถานที่ไหนอยู่ด้วยกันนะแต่ว่าเราจะได้ประโยชน์เท่ากันไหมประมาทไหมในการบวชในการที่เราได้มาปฏิบัติในชีวิตที่เราได้เกิดมาพุทธศาสนาเนี่ยจะเป็นศาสนาที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็เป็นศาสนาแห่งธรรมก็คือแห่งการปฏิบัติแล้วก็เป็นศาสนาแห่งเหตุผลถ้าเราสามารถที่จะเรียนรู้เข้าใจอะไรทุกอย่างที่เราได้มีได้เป็นได้อยู่ว่าคืออะไรทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องไปอย่างนี้เพื่ออะไรในสิ่งที่จะเป็นไปดีก็ดีไม่ดีก็ดีอะไรต่างๆที่มันเป็นผลแล้วเราก็มาพิจารณาศึกษาว่าเราจะทำอย่างไรวิธีทักษะในการที่เราจะต้องเข้าไปสู่การฝึกฝนเข้าไปสู่การปฏิบัติให้มันยิ่งให้มันสำเร็จสมความปรารถนาสมความตั้งใจพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรานี่ได้ศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาแห่งการศึกษาและเป็นการศึกษาที่สำคัญเพราะว่าการศึกษานี้จะเป็นไปสู่ความพ้นทุกข์และเป็นการศึกษาสิ่งที่สำคัญคือศึกษาชีวิตของพวกเราเพราะชีวิตของพวกเรานี้ถ
ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะมีเกียรติมียศเราจะร่ำจะรวยหรือว่าเราจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีชีวิตทุกอย่างก็จบในการเกิดมาในชาตินี้เพราะถ้าเราไม่เข้าใจเราก็อาจจะนำพาชีวิตของเราไปสร้างเหตุไปกระทำอะไรที่มันอาจจะประมาทหรือว่าไม่ได้ประโยชน์ชีวิตเราก็อาจจะเสียเวลาพุทธเจ้าจึงลงทุนแบบยิ่งใหญ่มากนะลงทุนยังไงถ้าพูดถึงความมีความเป็นทางโลกนี่บางคนอาจจะคิดว่าพระนี่ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมาบวชหรือว่าเราเข้ามาสู่การที่เหมือนกับเราอาศัยชาวบ้านศรัทธามาทำบุญมาดูแลอุปถัมภ์สร้างอะไรต่างๆอำนวยความสะดวกสบายเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรที่จริงไม่ใช่เลยพุทธเจ้าลงทุนอะไรความเป็นกษัตริย์ลงทุนในที่นี้ก็คือยอมที่จะสละความเป็นกษัตริย์ซึ่งถือว่าเป็นฐานะที่สูงสุดในระดับหนึ่งของทางโลกจะพูดถึงความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งก็เป็นส่วนที่จะส่งไปด้วยบารมีแต่ในความเป็นกษัตริย์ที่ถือว่าเป็นที่สุดของยุคนั้นสมัยนั้นพุทธเจ้าก็ยอมสละความเป็นกษัตริย์ที่ถือว่าเป็นหน้าที่ตำแหน่งเกียรติยศชื่อเสียงที่สามารถที่จะยอมสละได้ถามว่ายิ่งใหญ่ไหมไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าเป็นนายกประธานาธิบดีแต่ว่าพุทธเจ้านี่เป็นกษัตริย์ยอมที่จะออกจากวังที่มีความสะดวกความสบายความเพียบพร้อมสมบูรณ์ในกามคุณจะเรียกว่าที่สุดในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็ออกจากวังแบบไม่ได้เอาสิ่งเหล่านั้นไปด้วยนี่คือการลงทุนนั่น และที่สำคัญที่สุดก็คือชีวิตเนี่ยพวกเราทั้งหลายก็ลงทุนนะเพราะว่าสิ่งที่เรารักที่สุดสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เราได้เกิดมาในชาตินี้นี่ถ้าสมมติว่าเขาจะมาซื้อเขาจะมาขายเขาจะเอาไปฆ่าเอาไปทำอะไร เราจะตีราคาเท่าไหร่ถ้าพูดถึงความรักตัวคงไม่มีใครที่จะขายตนเองให้เขาไปทำอะไรตามใจเขาเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยเราก็รักที่สุดและปรารถนาจะให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุข มีความสุขมีความสำเร็จมีความเจริญแต่ว่าเราก็ลงทุนเอาชีวิตของพวกเราเนี่ยเข้ามาบวชเนี่ยชีวิตในการเข้ามาสู่การศึกษาธรรมนี่จึงเป็นชีวิตที่ลงทุนแบบยิ่งใหญ่มากมากมายในสิ่งที่เราสามารถที่จะหาได้ก็ต้องสละมีก็ต้องสละตั้งแต่ความเป็นกษัตริย์ของพุทธเจ้าที่ท่านสละแล้วก็ยอมสละความสะดวกสบายทางโลกจากคนที่กินแบบจะเรียกว่าหรูหราเลิศต้องมาอุ้มบาตรขอเขากินอาหารที่เขาใส่อะไรที่เราใช้เสื้อผ้าจีวร
เสนาสนะยารักษาโรค ทุกอย่างเนาะที่เราอาศัยชาวบ้านเขาไม่ได้แสวงหาแบบดีเลิศอาหารบิณฑบาตก็แล้วแต่ชาวบ้านเขาจะใส่หยาบบ้างละเอียดบ้างตามศรัทธาเขาอดบ้างอิ่มบ้างจีวรเครื่องนุ่งห่มถ้าในส่วนของพระเราก็จะเห็นว่านี่มีกี่ผืนเนี่ย3ผืนหรือจะมากกว่าก็ไม่เท่าไหร่เพราะเราก็ใช้แค่เนี่ยชุดเดียวเนี่ยไม่ได้มีชุดวันจันทร์วันอังคารไม่ได้มีชุดอยู่บ้านชุดไปเที่ยวชุดไปตลาดชุดนอนชุดอะไรชุดเดียวเสนาสนะก็แล้วแต่ที่เขาจัดให้สร้างให้คีลานะเพศสัตว์ปัจจัยก็อาศัยชาวบ้านตามบุญตามบารมีตามเหตุตามปัจจัยอันนี้สละได้ไงคือไม่ได้ไปแข่งขันไม่ได้ไปอะไรที่จะให้เลิศหรูถ้ามีก็ตามแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นด้วยบุญด้วยความศรัทธาซึ่งเราไม่ได้ไปแสวงหาอย่างที่ในขั้นสมัยพุทธกาลผู้ที่มาสร้างวัดสร้างเสนาสนะที่จะวัดสวยงามหรือว่าสะดวกสบายอะไรต่างๆสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใช่ว่าพุทธเจ้าท่านไปแสวงหา การบวชของพวกเรานี้ถ้าพูดถึงว่าการลงทุนนี้ตั้งแต่พุทธเจ้าถือว่าได้ลงทุนแบบมากมายแล้วยังลงทุนเข้ามาสู่การปฏิบัติ ที่พวกเราอยู่นี่ตื่นตั้งแต่2-3เดินจงกรมนั่งสมาธิเคยอยู่สะดวกสบายเราก็ต้องมาอยู่ตามป่ากลางกดกลางเต็นท์แล้วเราก็ต้องมาข่มใจนี่ขัมมะฝึกจิตฝึกใจฝึกกายทั้งเรื่องการเป็นอยู่ตั้งแต่การกราบการไหว้การลุกการเดินการนั่งทุกอย่างเนาะซึ่งถามว่าสิ่งเหล่านี้นี่ถ้าพูดถึงเรื่องของความตามใจเรื่องของกิเลสเมื่อที่เราก็ไม่เชื่อว่าเราอยากจะไปทำเลยกราบนี่ลุกยังไงเดินยังไงนั่งยังไงเพราะว่าบางทีมันก็ขัดใจเราแต่เรามาฝึกเรามาฝึกตนยอมที่จะลดละทิฏฐิมานะหรือว่าความรู้สึกที่เราเหมือนกับเป็นผู้ที่ไม่เชื่อฟังเมื่อเราได้เข้ามาสู่ที่นี่เราก็จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่นี่ซึ่งอาจจะไม่เหมือนที่บ้านไม่เหมือนที่วัดแต่เราก็ต้องยอมคนเราที่จะไปไหนมาไหนได้นี่มันต้องให้ใจเลยมาคราวนี้ไม่ใช่ว่าจะไปง่ายๆเลยแม้แต่บ้านอยู่ใกล้ๆกันบางทีก็ยังไม่ถูกกันก็มีบางทีก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเพื่อนกันไปมาหาสู่กันบ้านใกล้วัดบางคนเข้าวัดไม่หลงบ้านใกล้กันแต่ไปหากันไม่ได้คนเราที่จะยอมไปได้มาได้มันต้องมีใจให้กันนะโดยเฉพาะมาร่วมสุขร่วมทุกข์มาอยู่มากินมานอนยอมทุกข์ยอมยากยอมลำบากยอมให้ฝึกหัดขัดเกลายอมให้ท่านดุท่านด่ายอมให้ท่านสั่งท่านสอนมันต้องให้ใจนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องธรรมหรอกแม้แต่เรื่องกิเลสถ้าเรามีความพอใจในสิ่งเหล่านั้น
จะทุกข์จะยากจะลำบากจะอะไรยังไงเราก็ไปในส่วนที่พวกเราได้เข้ามาสู่การปฏิบัติเนี่ยจึงเป็นการลงทุนลงทุนทั้งกายลงทุนทั้งใจและก็เป็นการลงทุนที่บางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เห็นผลแบบทำงานแล้วได้เงินเลยเพราะว่าผลที่มันเกิดขึ้นนี่มันไม่ได้เป็นวัตถุแต่ว่ามันเป็นผลทางจิตใจหาว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่ท่านได้อะไรไม่ใช่ว่าท่านได้ความร่ำรวยไม่ใช่ได้เกียรติยศชื่อเสียงอะไรที่ทางโลกเขาเป็นนะสิ่งที่ท่านได้กลับเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาและสิ่งเหล่านั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ฝืนธรรมชาติของกิเลสของคนพุทธเจ้าลงทุนในการบำเพ็ญตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์ถ้าเราไปอ่านในพระโพธิสัตว์ในเรื่องการสร้างบารมีนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ให้เราได้ตอกย้ำความภาคเพียรความอดทนการฝึกฝนการขัดเกลาการสร้างบารมีนี้เป็นกำลังใจให้เราได้ดีมากเลยผมเคยอ่านเคยเขียนหนังสือเกี่ยวกับ พระเจ้าสิบชาติเรื่องยอดหญิงยอดธรรมพอเราไปสืบค้นพุทธประวัติก็ดีประวัติพุทธสาวกก็ดีกว่าจะรูปแต่ละรูปแต่ละองค์ โดยเฉพาะพระศาสดาเนี่ยแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยที่ท่านจะเรียกว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันเนาะถามว่าพวกเราอยู่นี่นี่บางทีเราจะคิดว่าเราทำเยอะแล้วเหนื่อยแล้วลำบากมากทำโน่นทำนี่ไปโน่นไปนี่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับการสร้างบารมีของพุทธสาวกไม่ต้องพูดถึงพุทธเจ้านะครับ พุทธสาวกบางรูปที่ท่านได้รับการเป็นได้รับการแต่งตั้งเป็นเอตัคคะเป็นผู้เลิศหรือแม้แต่บางรูปที่กว่าจะบรรลุธรรมได้เนี่ยจะเรียกว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะอย่างพระรัฐบาลเนี่ยหรือว่าพระโสนกุรวิสาที่เท้าที่มีขนแล้วก็เดินจนเท้าแตกเท้าพอง เลือดนองเต็มพื้นจะเรียกว่าเต็มไปด้วยเลือดลูกเศรษฐีที่ยอมสละสมบัติความมั่งมีร่ำรวยถ้าไม่ได้บวชยอมตายอย่างเงี้ยเอาแค่ประวัติพุทธสาวกสามารถที่จะยอมสละได้อย่างยะสะกุลบุตรเนี่ยพระรัฐบาลเนี่ยแม้แต่เจ้าชายแม้แต่กษัตริย์ที่ยอมสละทรัพย์สมบัติความมีความเป็นออกบวชพุทธสาวกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภิกษุณีอย่างนี้สร้างบารมีในการที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะให้เข้าถึงธรรมออกบวชบางคนผ่านทุกข์ผ่านยากอย่างนางปัจจาราลูกตายผัวตายพ่อแม่ตายหลายท่านที่สร้างบารมีพอเราไปอ่านประวัติว่าโอ้ยแต่ละท่านเนี่ยจะเรียกว่าเอาชีวิตนี่มาเดิมพันเนาะพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกขละกิริยากว่าที่ท่านจะตรัสรู้ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าเป็นแนวทางที่พุทธเจ้าจะให้เราไปทำอย่างนั้นทั้งหมดแต่ว่าการที่เราได้ฝึกเนี่ยมันก็เป็นบาดฐานได้เรียนรู้ได้ศึกษาว่าการที่เราจะสามารถที่จะได้ก็ดีเป็นก็ดีนี่มันต้องลงทุนเนาะบางทีบางอย่างเราอาจจะไม่ได้ลงทุนชาตินี้